ก็สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้ผมจะมาดูว่าหนามคู่ของผมรังนี้นะครับมีไข่เพิ่มไหมนะขาตั้งกล้องผมมันก็เหมือนจะล้มนะเพราะว่ามุมมันไม่ได้นะครับผมก็กำลังมองหานะตัวที่คาบไข่อยู่ไม่รู้ไข่อยู่ตรงไหนนะครับอ๋ออยู่ข้างล่างไข่อยู่ข้างล่างนะโอเคเห็นได้ชัดแล้วว่ารังนี้ของผมมีเจมมิเกตนะครับไม่รู้ผมออกเสียงถูกหรือเปล่านะซูมมากๆมันก็จะแตกๆหน่อยนะครับแต่อยากให้เห็นกันชัดๆนะโอ้โหก่อนที่ผมจะเอามาดูเนี่ยพวกนี้เขาออกมาอยู่ข้างนอกกันเต็มเลยนะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับหรือว่ามันแออัดเกินไปถ้าใครที่ได้มดตะละมดอะไรนะมดหนามคู่นะได้มาแบบมีเจมมี่เกตนะครับก็ถือว่าโชคดีไปนะครับเพราะว่าไม่ได้จะหากันง่ายๆนะสมมติว่าเราเจอรังแล้วเราจับมาสัก5ตัวอย่างเงี้ย5ตัว10ตัวเงี้ยเราก็ไม่แน่ใจนะว่าจะเจอตัวที่มันออกไข่หรือเปล่านะอีกรังหนึ่งของผมเขาก็เหมือนออกเป็นมดตัวผู้มาอีกแล้วนะเป็นมดตัวผู้มาอีกแล้วก็ถือว่ารังนี้ของผมนะครับประสบความสำเร็จนะให้ดูอีกขยับมาอีกหน่อยผมต้องคอยจับขากล้องไว้ด้วยนะยังไม่มีงบประมาณในการซื้อขาดีๆนะครับวันนี้นะครับผมก็ได้เห็นการที่ตัวอ่อนเขาปั่นดักแด้อีกแล้วนะครับเท่าที่สังเกตนะคือมดตัวใหญ่นะครับเขาจะเอาพวกเศษขยะมาเหมือนมาปกคลุมตัวอ่อนนะแล้วตัวอ่อนเขาก็จะใช้ไหมที่ในตัวเขาปั่นนะครับปั่นซ้ายขวานะเพื่อจะให้เป็นดักแด้นะครับห่อหุ้มร่างกายของเขานะ โอเคเดี๋ยวผมจะมาถ่ายโดยรวมๆให้ดูนะครับนี่เป็นมุมมองปกตินะอ
ผมไม่รู้ว่าการที่ถ่ายแบบนี้คนจะเบื่อหรือเปล่านะช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่นะด้วยภารกิจนะครับทางครอบครัวนะครับลูกชายเรียนออนไลน์ทุกวันนะครับก็เลยจะไม่ค่อยมีเวลาจะต้องคอยดูลูกด้วยนะครับว่าเขาเรียนโอเคไหมเดี๋ยวเน็ตหลุดบ้างเดี๋ยวอะไรบ้างนะครับ ลังนี้ของเขานะครับผมจะเอากล้องไว้เฉยๆนะมือถือไว้เฉยๆแล้วก็จะหมุนไอ้นี่เอานะเห็นไหมครับมุมนี้จะเป็นเหมือนมุมทิ้งขยะของเขานะช่วงนี้เขาก็จะเหมือนชอบขนทรายนะครับบริเวณเอาทรายบริเวณตรงนี้ออกไปเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะซูมช่วงตรงนี้ให้ดูอีกรอบนะดูไข่กันนะครับถือว่าพอใจนะครับตะกี้นะครับผมก็ได้ทำการแอบส่องมดกระโดดนะตอนนี้มดกระโดดเขามีมดงานแล้วนะครับมดกระโดดตัวแรกของผมนะมีมดงานแล้วนะมดกระโดดตัวที่สองเขาเสียชีวิตไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะหาต้องหาอาจจะต้องหากล่องหากล่องใหม่เลี้ยงกระโดดนะครับที่จริงผมชอบกระโดดมากกว่าหนามคู่นะแต่ด้วยเขาค่อนข้างจะขี้อายนะครับไม่ค่อยให้ผมเห็นเขาเท่าไหร่ผมก็เลยไม่ค่อยได้ดูนะกลัวเขากินไข่ด้วยแหละแล้วคงต้องรอสักระยะหนึ่งนะให้มีมดงานเยอะก่อนแล้วผมค่อยจับกระโดดออกมาเปลี่ยนเป็นพื้นที่ทรายแบบนี้นะครับผมว่าทรายแบบนี้มันก็น่าจะเลี้ยงได้นะหากใครมีข้อมูลก็แบ่งปันผมได้นะผมไม่ได้เก่งนะครับผมไม่ได้เลี้ยงมดเก่งเลยผมก็เริ่มเขาเรียกอะไรหัดเลี้ยงนะอย่ามองว่าผมเลี้ยงเก่งนะครับผมแค่เลี้ยงแล้วก็ถ่ายคลิปให้พวกคุณดูเฉยๆนะอันไหนประสบการณ์ที่ผมคิดว่าโอเคผมก็จะแนะนำนะครับบางครั้งคนเรามันก็ไม่ได้เก่งไปทุกเรื่องนะผมก็แอบคือที่ผมถ่ายตรงนี้นานๆเนี่ยผมชอบถ่ายตรงนี้นานๆเพราะว่าผมอยากดูไข่มันนะบางทีมันอาจจะแยกตัวออกไปทำให้เราเห็นไข่ได้มากขึ้นนะถ้าผมหมุนหลอดอยากเห็นชัดๆว่าไข่มันเป็นยังไงเยอะแยะขนาดไหนนะวันนี้ผมก็ไปตามดูหลังหน้าบ้านนะที่เคยจับมามีวันนี้เห็นมดตัวผู้บินออกมาจากหลังเขาด้วยนะเดี๋ยวรอสักพักแล้วค่อยไปลื้อใหม่ไปลื้อ
ไปรื้อจับเปลี่ยนกันแข็งมากนะครับจริงอ่ะผมอยากได้รูปนะแต่มันก็ถ่ายยากเหลือเกินโอ้โหอุ๊ยใช่หรือเปล่าเนี่ยใช่อย่างที่ผมเห็นหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวจบคลิปนี้ก่อนดีกว่าเพราะมันเดี๋ยวนานเกินนะคนจะเบื่อไม่มีอะไรนะครับโอเคครับก็ยังไงก็กดฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะกด Subscribe ให้ผมด้วยนะเป็นกำลังใจให้กันนะครับยังไงก็คืนนี้ฝันดีนะครับสวัสดีครับ